ครับวันนี้น้าเล็กอยู่ที่บ้านตะเมียงนะตำบลตะเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อยู่บ้านพี่สาวว่าว่างๆก็เลยจัดการเรื่องของต้นไม้ให้นะก็ขยายต้นเฟิร์นชายผ้าสีดานะพอดีพี่สาวไปได้มา2กอกอหนึ่งมี2หน่ออีกกอหนึ่งมี3หน่อก็เลยแยกนะแยกให้เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูว่านั่นแหละแยกแบบไหนเนี่ยกอใหญ่แบบนี้นะใบสวยนะเนี่ยกำลังออกสวยเลยนี่มีชายผ้าที่สวยเลยมันมีหน่อก็เลยต้องแยกนะแยกเลยเพราะว่าน้าเล็กอยู่พอดีนะก่อนที่จะเดินทางกลับสัตหีบก็จัดการให้นะอันนี้อีกหนึ่งหน่อน้าเล็กอาศัยแบบว่าเอาผูกเกาะก้นกระถางนะแล้วก็ใส่นี้จะได้ลดน้ำแล้วใส่ปุ๋ยได้เดี๋ยวให้เวลาเขาโตเขาจะโอบขึ้นมานะนี่สูตรนี้เลยนะก็ทำแบบนี้นี่ใบเขาก็จะโอบขึ้นมาโอบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ชายเขาก็จะออกลงด้านนี้นี่ตัวนี้อีกหนึ่งกอก็เหมือนกันฮะทำเหมือนกันนาเล็กใช้กระถางที่เป็นกระถางดินเพราะว่าอยากให้มันหนักสักนิดนึงมันจะได้ไม่แกว่งไม่เนี้ยไม่แกว่งมากตัวนี้มีสองหน่อนะนี่ไม่หน่อเล็กแต่ว่านาเล็กไม่แยกนะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่เดี๋ยวแยกเดี๋ยวพื้นที่นะของมันน้อยมันอาจจะทำให้แห้งตายได้นี่แหละก็จะรดน้ำข้างบนใส่ปุ๋ยข้างบนเนี่ยกอที่สีนุ่นอีกกอนึงก็คือเอาไปรวมกับมันกอใหญ่นะกอใหญ่ก็เลยปลูกสูงไว้แบบนี้นะรวมกับพวกของเนี่ยซึ่งคุณคนละสายพันธุ์นะบ้านท่านนะลูกดูได้ฮะปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะก็มาขยายปลูกต้นชายผ้าสีดาให้ก็รอลุ้นกันตอนปีใหม่นะเล็กกลับมาก็จะได้มาอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็เก็บมาฝากกันเพียงตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ